ข้อมูลใน iOS 14นะครับอุปกรณ์ใหม่จะมานะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 9 iPad Pro ปี2020แล้วก็อีก2อุปกรณ์ใหม่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในนั้นติดตามชมในคลิปนี้เลยนะครับยิ่งใกล้ช่วงสิ้นเดือนมีนาคมเท่าไหร่นะฮะก็มีข่าวออกมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆอย่างล่าสุดครับมีรายงานจากทางฝั่ง 9to5Mac นะครับเขาไปพบข้อมูลนะครับก็คือไปขุดจากโค้ดมาในโค้ดของ iOS 14 iOS 14เนี่ยบอกก่อนว่ายังไม่ได้เปิดตัวนะถ้าตามกำหนดการจริงๆ iOS ใหม่ๆจะเปิดตัวในช่วงมิถุนายนนะครับแต่ว่าด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่ทาง 9to5Mac นั้นมีรายงานออกมาครับว่าในโค้ดของ iOS 14นี่แหละแกะออกมาแล้วพบอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติมอีก4ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับน่าจะเป็นไฮไลท์เด็ดที่หลายๆคนจะสนใจนั่นก็คือเรื่องของ iPhone 9สำหรับชื่อเรียกนั้นยังไม่ได้มีเรียกเป็นทางการนะครับว่าทาง Apple จะเรียกว่าอย่างไรแล้วก็วันเปิดตัวนั้นก็อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้ายังไม่มีกำหนดว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แล้วก็งานเปิดตัวนั้นอาจจะไม่มีแต่ว่าอาจจะมีวิธีการแบบสตรีมมิ่งให้ดูแล้วกันนะครับส่วนระยะเวลานั้นเป็นช่วงไหนก็ต้องรอติดตามกันเพราะว่ามีชุดคำสั่งใน iOS 14นะครับระบุว่า iPhone 9นั้นยังคงใช้ปุ่ม Home แล้วก็มีปุ่ม Touch ID อยู่นอกจากนี้ครับยังมีฟีเจอร์ Express Transit ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเดินทางแผนที่ของ Map ใน Apple Map หรือเปล่าประมาณนั้นส่วนรายละเอียดสเปคเพิ่มเติมนั้นไม่ได้มีการยืนยันหรือว่าระบุออกมาแต่อย่างใดมีเพียงสเปคของข่าวลือแค่นั้นว่า iPhone 9นั้นจะใช้ชิป A13 รุ่นเดียวกับที่ใช้อยู่บน iPhone 11ตัวบอดี้จะมีความคล้ายคลึงกับ iPhone 8 iPhone 8 Plus ซึ่งบอดี้เป็นตัวกระจกแล้วก็ขอบก็ยังเป็นอลูมิเนียมในส่วนของเรื่องหน้าจอนั้นก็ยังเป็นจอ LCD อยู่สำหรับ iPhone 9นั้นอาจจะมีการเปิดขายในช่วงต้นปี2020แต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับทำให้มีปัญหาในเรื่องของการผลิตด้วยนะครับต่อไปมาดูในอุปกรณ์ที่2นั่นก็คือ iPad Pro รุ่นใหม่ย้อนความก่อน iPad Pro รุ่นล่าสุดนั้นเปิดตัวเมื่อ31ตุลาคมปี2018ก็คือผ่านมาประมาณสักปีกว่าๆแล้วนะครับในชุดคำสั่งของ iOS 14พูดถึงสเปคของ iPad Pro นะครับใจความหลักๆก็คือ 1. มาพร้อมกับกล้อง3ตัวแน่นอนนะครับอย่างที่อยู่ในมือผมนะครับตัวนี้เป็นปี2018นะครับรุ่น 12.9 นิ้วมีกล้องแค่1ตัวนะครับแต่เขาบอกว่า iPad Pro ของปี2020จะมาพร้อมกล้อง3ตัวที่ดีไซน์อาจจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 11 Pro Max แบบนี้นะครับในส่วนของเลนส์นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวจะประกอบไปด้วยเลนส์ไวด์เลนส์อัลตราไวด์แล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ก็เหมือนยกกล้องของ iPhone 11 Pro มาใส่ที่ตัว iPad Pro ตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือมีเซ็นเซอร์ Depth of Field หรือว่า TOF นะฮะประโยชน์ของมันก็คือจะช่วยพัฒนาในเรื่องของ AR หรือ Augmented Reality นะครับทาง Apple โชว์ในเรื่องของการนำอุปกรณ์ของ Apple ครับไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของ AR เช่นการนำ iPad หรือว่า iPhone ไปส่องกับวัตถุต่างๆนะครับแล้วก็ให้เห็นรายละเอียดหรือว่าไปส่องบนพื้นโต๊ะต่างๆแล้วก็ให้แสดงรายละเอียดตรงนั้นออกมามันเป็นเหมือนการรวมภาพเขาเรียกว่าจากโลกจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันนะครับถ้าเป็นจริงเช่นนี้นะครับก็จะทำให้กล้องนั้นสามารถทำงานร่วมกับ AR ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครับเป็นอุปกรณ์อันที่3นะฮะก็คือ AirTag ชื่อบอกก่อนว่าชื่อที่เอ่ยถึงเป็นชื่อที่แบบตั้งขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่ official จากทาง Apple นะครับ AirTag คืออะไร AirTag ให้นึกอย่างนี้ครับว่ามันคืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ใช้งานผ่านสัญญาณบลูทูธที่เราสามารถพกพาได้ภายในอาจจะมีฐานนาฬิกาที่เป็นกลมๆนะครับติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์ชิ้นนี้ประโยชน์ก็เพื่อเอาไว้ติดกับวัตถุต่างๆเช่นอาจจะพกติดไว้ในกระเป๋าตังค์อาจจะแขวนติดกับพวงกุญแจหรือเอาไว้ใส่ในกระเป๋าเป้สะพายก็ได้แล้วแต่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะสามารถช่วยระบุตำแหน่งของสิ่งของต่างๆได้แล้วก็ใช้ iPhone ในการระบุตำแหน่งของสิ่งของนั้นๆอาจจะมีการใช้ AR เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตัว AirTag ตัวนี้สามารถที่จะส่งเสียงเพื่อระบุตำแหน่งได้อีกด้วยนะครับอุปกรณ์สุดท้ายนะฮะอุปกรณ์ชิ้นที่4ก็คือรีโมท Apple TV ในปัจจุบันแอปกล่อง Apple TV รุ่นล่าสุดก็คือ Apple TV 4K นะครับซึ่งเปิดตัวค่อนข้างนานแล้วก็ตัวกล่อง Apple TV นั้นจะมาพร้อมกับรีโมทด้วยแหล่งข่าวรายงานว่าพบข้อมูล Apple TV ในชุดคำสั่งของ iOS 14ที่พูดถึงในเรื่องของรีโมท Apple TV แบบใหม่แต่ก็ยังไม่ได้ชี้ชัดว่าตัวรีโมทนั้นจะมีการทำงานในลักษณะไหนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าสมมติว่ามีรีโมทใหม่อาจจะปรับแค่ตัวรีโมทเฉยๆมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับ
แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะว่าทางตัว Apple TV นั้นที่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ๆนะครับเท่าที่ผมจำได้ก็คือในช่วงของ iPhone XS นะฮะที่ตอนนั้นจะมีในรุ่นของ Apple TV 4K ออกมาและหลังจากนั้นครับในช่วงของ iPhone 11พอผ่านมา1ปีก็ไม่มีการอัปเกรดอะไรนะครับถ้านับเวลาผ่านมาตรงนี้ก็จะประมาณ2ปีละถ้ามีการอัปเกรดใหม่ผมคิดว่า Apple น่าจะมีการปรับดีไซน์ออกมาใหม่ด้วยในโค้ดระบุเห็นว่าเป็นรีโมททีวีแบบใหม่นะฮะดังนั้นเราก็สามารถวิเคราะห์คาดการณ์ไปได้ว่าตัวอุปกรณ์ชิ้นใหม่นั่นคือตัว Apple TV นั้นอาจจะมาใหม่ด้วยนะครับและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลที่ทาง 925Mac นะครับไปขุดมาได้มันก็ไม่ได้ยืนยันแบบ 100% แบบเป๊ะๆนะครับแต่มันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่เราจะเห็นอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเอาล่ะในเรื่องของ iOS 14นั้นก็คงต้องว่ากันอีกยาวๆเพราะว่าถ้าเราจะได้เห็นกันจริงๆก็อีกประมาณ3เดือนนะครับคือถ้าเล่าจากประสบการณ์เลยแล้วกันถ้าข้อมูลมันออกมาตั้งแต่ต้นปีขนาดนี้ผมคิดว่าใน iOS 14นะน่าจะมีอะไรที่ใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วมันเป็นฟีลลิ่งเหมือนแบบค่อยๆทยอยปล่อยออกมาเพื่อให้ทุกคนได้รู้ก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเอาทุกอย่างไปรวมกันในวันเปิดตัวมันก็จะทำให้หลายๆคนอาจจะงงไปด้วยก็ได้ว่าอันนี้มันคืออะไรนี้มันคืออะไรนะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าถ้าหากมีความคืบหน้าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอุปกรณ์ใหม่แล้วก็ทางฝั่งของ iOS 14เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทราบกันเรื่อยๆนะครับฝากไปติดตามที่หน้าเว็บไซต์ของเราครับ iphonemod.net แล้วก็ในฝั่ง Twitter ก็จะอัปเดตค่อนข้างตลอดเวลามันจะมีฟีดทุกครั้งที่มีบทความใหม่เข้ามานะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมต้อมไอมดขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.